และนี่คือลาวีคสุขุมวิท57คอนโดสุดหรูใจกลางเมืองโดยที่ตอนนี้นะฮะผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในส่วนแรกนะฮะเป็นส่วนของเมนลิฟวิ่งรูมนั่นเองนะฮะสำหรับคอนเซปต์ของโปรเจกต์นี้นะฮะก็คือจะเป็นคอนเซปต์ของสายปาร์ตี้นั่นเองนะฮะอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับก็จะมีตัวไฮไลท์ที่ทางโอเนอร์เนี่ยแจ้งมาเลยต้องการคือเป็นส่วนของบาร์เครื่องดื่มนะฮะแล้วก็จะมีตัวไอแลนด์ที่ยาวถึง5เมตรนั่นเองมาติดตั้งอยู่ที่นี่นะครับก็ทำให้ทางทีมงานเราเนี่ยก็ต้องมีการคิดกันหลายรอบเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆนะสำหรับโปรเจกต์นี้นะฮะเดี๋ยวจะมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพามาเจาะทีละอย่างแล้วกันนะฮะก็ถ้าพร้อมแล้วตามเลยครับผมพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนแรกนะฮะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฮะก็คือตัวไอแลนด์โอเวอร์ไซส์นะฮะนี่มีขนาดถึง5เมตรนะฮะเอามาทำอยู่ที่คอนโดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับตรงนี้เราจะเป็นสำหรับมัลติฟังก์ชันนะฮะอาจจะนั่งทำงานเบาๆหรือว่าจะทานอาหารกับเพื่อนๆได้เลยนะฮะเพราะว่าเราก็มีเก้าอี้ให้นั่งเนี่ยถึง4ที่นั่งหรือจะเอาเก้าอี้มาเสริมเนี่ย6-7-8ที่เนี่ยสบายมากๆเลยนะฮะต่อมาด้านสเต็ปข้างหลังมาเนี่ยจะมีการยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้นมาสำหรับจัดเตรียมอาหารประกอบอาหารต่างๆโดยที่เราก็ไม่ลืมครับฟังก์ชันอย่างนี้ก็สำคัญมากๆนะฮะจะเป็นพวกเอาท์เล็ตต่างๆที่สามารถที่จะเป็นป๊อปอัพนะฮะให้แบบเสียบชาร์จแบตหรือว่าจะแบบทำอาหารอยู่ iPad แบตหมดเสียบปลั๊กเรามีให้โดยที่ไม่ต้องไปใช้สายพงสายพ่วงให้มันรู้สึกเกะกะเดินสะดุดก็ไม่เวิร์กนะฮะสำหรับในการประกอบอาหารตรงนี้นะฮะนอกจากวัสดุที่เป็นเกรดพรีเมียมที่เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นหินคอร์สนะฮะสแตนเลสแฮไลน์นะฮะเรายังไม่ลืมเรื่องไฟต่างๆที่เราซ่อนนะที่นี่เราจะมีการซ่อนไฟเนี่ยเยอะมากๆเลยที่นี่นะฮะก็จะมีซ่อนไฟสำหรับตัวของด้านล่างตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าบาร์นะครับสามารถเปิดบานเก็บของอะไรต่างๆได้เยอะด้วยนะครับเป็นหน้าบานแบบสแตนเลสเลยนั่นเองนะฮะเรื่องต่อมาที่ผมจะพูดถึงเนี่ยสเต็ปที่แถบออกไปเนี่ยก็คือเป็นตัวของบาร์เครื่องดื่มนั่นเองนะฮะตรงนี้เราจะใช้เป็นงานที่เป็นแบ็กกิ้งด้วยตัวหินคอร์สเหมือนกันฮะเป็นหินคอร์สสีขาวสตาร์ตูนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการซ่อน LED strip นะฮะก็ให้มันสามารถที่จะล้อกันไปเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ตรงไอแลนด์นะครับยาวไปถึงตรงบาร์เครื่องดื่มเลยนะครับก็จะมีพวกตู้ไวน์นะครับมีตู้เย็นมีซิงค์ฮูดแล้วก็จะเป็นเตาอินดักชันนะครับเตาไฟฟ้าแล้วก็จะมีเตาอบไมโครเวฟทุกอย่างเนี่ยคอมพลีทเลยนะสามารถที่จะประกอบอาหารได้จริงๆเลยครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาแน่นอนนะครับสำหรับสายปาร์ตี้นะฮะเรื่องการใช้งานเกี่ยวกับการทำความสะอาดนี่เราก็ไม่ละเลยนะครับตรงนี้เรามีการติดตั้งไอ้ตัวชุดที่เป็นก๊อกน้ำสำหรับล้างแก้วเร็วๆครับแบบว่าแน่นอนเพื่อนมาหลายคนจะมานั่งล้างทีละแก้วคงไม่สะดวกนะถ้ามีแบบเป็น10แก้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการติดตั้งไอ้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บอยากจะใช่ไหมฮะกดปั๊บเข้าไปเสี้ยววินาทีก็สะอาดแล้วนะครับอันนี้ก็จะให้มากี่สิบแก้วไงก็ไม่กลัวนะครับอันนี้เยี่ยมมากๆเลยนะฮะเรามาชมกันต่อนะในส่วนที่เป็น living room นะฮะตรงนี้ก็จะมีการจัดวางพวก roof furniture ลอยตัวนะก็คือจะมีตัวโซฟาที่เป็นทรง L shape นะฮะแล้วก็จะมีมาคู่กับตัว coffee table นะฮะแล้วก็มี armchair มี side table นะฮะสำหรับตรงนี้การจัดวางใน layout แบบนี้เราเลือกนะครับที่จะอยากจะให้ทาง owner เนี่ยมีประสบการณ์นะในการนั่งแล้วก็ take view city view นะฮะที่ว่ามันสวยมากๆก็เลยเลือกตัวความสำคัญเรียงลำดับนะฮะเป็นวิวก่อนนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกทีวีอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้ก็เลยออกแบบมาว่าตัวโซฟาควรจะหันออกไปทางนู้นใช่ไหมฮะทางวิวนะครับแล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันการใช้งานจัดวางก็จะมีเป็นคอนโซลด้านหลังไอ้ตัวโซฟาชุดนี้นะวางอยู่นะครับและเนื่องจากว่าโซฟาชุดนี้เป็นโซฟาที่ต้องวางกลางห้องนะฮะตรงนี้ก็คือแบบว่าเราให้มันสวยทุกด้านรอบด้านสามารถที่จะเดินผ่านไม่ว่าจะมุมไหนเนี่ยมองเข้าไปเรียกว่าตกหลุมรักโซฟาตัวนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับเ
ในส่วนต่อมาที่อยากจะขอพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของ lighting design นะฮะทางทีมงานของเราอ่ะได้มีการใส่จินตนาการไว้แบบที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าอยากจะไปให้สุดนะฮะในเรื่องของปาร์ตี้นะครับก็มาดูตรงฝ้านะครับเริ่มตั้งแต่ฝ้าเนี่ยก็จะเป็นฝ้าที่เป็นฝ้าระแนงนะฮะเราจะมีการเป็นทำเป็นฝ้าระแนงไม้มายาวๆเลยนะครับแล้วก็จะมีการฝังไอ้ตัวแท็กไลท์เข้าไปนะครับซึ่งจะมีดิเมนชันเนี่ยพอดีเป๊ะเท่ากันกับตัวของระแนงไม้นั่นเองนะครับก็คิดมาเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่คิดมาแบบว่าละเอียดมากๆเลยนะฮะในเรื่องนี้นะครับจากบนฝ้าลงมาที่พื้นนะครับก็จะมีการฝังตัว LED strip นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันครับเพราะที่พื้นก็คือวิ่งยาวเอาไว้เป็นตัวเบรกจบงานระหว่างงานกระเบื้องนะครับในโซนเปียกอะไรประมาณนี้กับงานไม้ที่ในส่วนของโซนแห้งนะครับเอาไว้เป็นแบบว่าให้เป็นเส้นนอกจากสวยงามแล้วก็เป็นเส้นนำสายตาด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็บงานที่ material 2ตัวจะมาเจอกันด้วยนะครับก็ดูเนียนมากๆเลยนะส่วนตรงนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะขอพูดถึงนะฮะในเรื่องของ layout นั่นเองเรามีการปรับเปลี่ยนแปลนที่นี่เยอะมากนะฮะเนื่องจากว่าของเดิมที่ให้มาเนี่ยจะมีห้องนอนเล็กๆอยู่ตรงนี้1อันนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวแปลนไว้ให้ดูนะฮะแต่เรามีการทุบออกนะฮะ connect กับในส่วนของ living room เล็กๆเหมือนกันคือมันเล็ก2อันมาเจอกันมันก็เล็กไม่ได้สักอย่างฮะเราเอามา combine รวมกันเลยนั่นเองนะฮะทุบทิ้งออกพื้นก็เปลี่ยนใหม่ใช้เป็นกระเบื้องสำหรับในโซนที่ต้องการแบบมีการทำอาหารนะเพื่อที่จะเป็นการเรื่องของการ maintenance นะฮะสามารถที่จะเช็ดถูได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวไม้ให้มี feeling นะฮะเป็นรู้สึกว่าเป็นคลับเป็นแบบว่ามีความน่าสนใจนะฮะตรงนี้ก็เอามา2 material มาใช้ด้วยกันนะฮะต่อมานะครับเนื่องจากมีการทุบเปลี่ยนผนังค่อนข้างเยอะนะต่อมาจะเป็นตัวของฝ้านั่นเองที่ต้องโดนก็คือเรื่องระบบความเย็นแอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีการรื้อฝ้าใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการปรับตำแหน่งของการวางแอร์นะครับนี่ก็คือพูดง่ายๆว่ารื้อทั้งหมดเลยนะฮะแล้วทำใหม่นอกจากการคอนโทรลนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านความเย็นแอร์นะครับแล้วก็ตัวไลติ้งต่างๆจากมือถือนี่เราสามารถที่จะควบคุมมันได้ที่ตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นของออโตเมชันของ Luton นะฮะเป็นของแบรนด์ของอเมริกานั่นเองนะครับก็เราจะควบคุมเปิดปิดไฟต่างๆนะครับง่ายๆเลยแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับอันนี้ว่าจะเป็นแบบปาร์ตี้แสงส้มแสงชมพูอะไรเงี้ยเราได้มีการเซตซีนไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็สะดวกมากๆหรือว่าจะมาเป็นควบคุมผ้าม่านไฟฟ้านะครับจากแยกเป็นรายการแต่หน้าต่างเลยนะว่าเป็นภาพโปร่งผ้าหนาเนี่ยเพียงแค่กดๆเข้าไปเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยนะครับมาดูดวงดาวที่ห้องเราไหมนะฮะขำๆนะครับอันนี้นะฮะก็นอกจากดีเทลนะครับเรื่องของฝ้าต่างๆที่เรามีการติดตั้งพวกแท็กไลท์นะครับมีระแนงต่างๆบนฝ้าเป็นฝ้าสีดำใช่ไหมแล้วก็มีการคิดอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือการติดตั้งตัว LED optic นะฮะที่เป็นพวกดวงดาวต่างๆเป็นกาแล็กซีนะฮะติดตั้งไว้บนเหนือตรงฝ้าในส่วนของ living room ตรงนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าให้แบบได้บรรยากาศนะครับเวลากลางคืนเวลาปาร์ตี้กับเพื่อนแบบเราจะทานจะดื่มอะไรประมาณนี้นะฮะเปิดไฟสลัวๆที่เราเซตซีนกันซีนปาร์ตี้ใช่ไหมตัวกาแล็กซีดวงดาวนี้ก็มีดาวตกอะไรพวกนี้ก็จะแบบว่าเหมือนแบบเรากำลังนั่งดูท้องฟ้านะครับที่แบบว่าเห็นตัวแสงไฟจากดวงดาวต่างๆนะครับอันนี้ก็มันน่าจะโรแมนติกมากๆเลยนะครับถ้าอยู่กับคนรักนี่ก็น่าจะฟินไม่น้อยนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับและตอนนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ตรงส่วนของฟอยเย่นะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะเราก็มีการดีไซน์ให้รู้สึกว่าตื่นเต้นนะฮะน่าค้นหาใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็ทำเป็นช่องทางเดินไว้มีการปรับแปลนนะฮะทุบผนังออกประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการใช้เป็นตัวลามิเนตสีค่อนข้างเข้มนิดนึงครับเป็นไม้เข้มแล้วก็มีกุผนังออกมาซ่อน LED strip นะฮะประตูเป็นประตู2ชั้นเพื่อจะป้องกันเสียงเล็ดลอดไปเพราะว่าน่าจะใช้เสียงอยู่พอสมควรนะฮะตรงนี้นะครับความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ครับนอกจากไฟเนี่ยที่มันอยู่ด้านหลังผมซ่อนๆพวกนี้ใช่ไหมเราสามารถที่จะเอามาลิงก์เข้ากับทางมือถือได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสีแดงหรือว่าสีชมพูอะไรพวกนี้สั่งงานได้จากมือถือเลยนะครับแต่ว่าแบบนี้ก็ทั่วไปก็ยังเบสิกอยู่ใช่ไหมผมมีอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านั้นนะฮะคือเราสามารถที่จะเซตซีนทำเป็นซีเควนซ์ได้นะสมมติว่าแบบเอ้ยเลิกงานแล้วต้องการแบบพักผ่อนแล้วรีแลกซ์แล้วพาเพื่อนมามีเพื่อนมาเย็นนี้ยันเช้าแน่นอนนะครับกดปั๊บเข้าไปดิสโก้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบบ
แล้วแต่เราเลยจะให้ทามมิ่งอ่ะมันเร็วช้าอะไรไงกับที่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนสีให้มันวูบวาบรู้สึกว่าแบบเหมือนเฮ้ยเราอยู่ทองหล่อแล้วนะฮะคืนนี้เราพร้อมแล้วนะครับนอกจากเรื่องแสงสีนะฮะที่มันรู้สึกว่าน่าสนใจใช่ไหมเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็ไม่ลืมนะฮะตรงนี้ข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นตู้สำหรับจัดเก็บรองเท้านะโดยพื้นที่ที่มันมีจำกัดนะฮะเราก็ยังอุตส่าห์จะมีได้นะฮะตรงนี้เรามีพื้นที่อยู่ประมาณแค่ประมาณสักเมตร50ประมาณเท่านั้นเองนะฮะเราสามารถที่จะทำตัวของที่เก็บรองเท้าด้วยข้างในเป็นแบบบานกดกระเด้งนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการซ่อนนะครับในส่วนของงานระบบ LED ของพวกไลติ้งต่างๆอยู่ในนี้เป็นตู้คอนโทรลทั้งหมดก็คือห้องคอนโดแค่ประมาณนี้แต่ดูเรื่องไฟอุปกรณ์นี่คือเยอะมากทั้งไดเวอร์ทั้งอะไรต่างๆสวิตชิ่งนะครับเยอะมากเลยทั้งนี้ก็ไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไฟดูดครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ห้องนอน2นะฮะสำหรับห้องนอนนี้ก็จะมีคอนเซปต์การออกแบบตกแต่งที่แตกต่างจากห้องอื่นโดยสิ้นเชิงนะฮะคือเราเลือกใช้เป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนั่นเองนะครับก็จะมีองค์ประกอบนะครับตรงด้านหัวเตียงข้างหลังผมเนี่ยจะเลือกใช้ที่เป็นงานที่เป็นเชฟทรงสี่เหลี่ยมเอามาซ้อนกัน5เลเยอร์ครับจะดูออกมาปูดโอเวอร์ไซส์กว่าปกติมากๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เรามองเนี่ยมันจะได้มิติออกมาที่แบบว่าโดยปกติเนี่ยตัวคิ้วโบทั่วไปอาจจะมีความโค้งอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้มันแตกต่างเราก็เลยเลือกใช้เอาตัวเชฟความโมเดิร์นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเอามาซ้อนๆกันนะฮะประมาณนี้นะฮะก็จะออกมาแบบที่ท่านผู้ชมกำลังได้รับชมอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีพวกวอลแลมป์นะครับสำหรับกลางคืนเปิดไฟแค่เป็นแบบเหมือนเป็นแอมเบียนไลท์ประมาณนี้นะได้ฟิลใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเตียง5ฟุตนะครับเพราะพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมี2ข้างเนี่ยเป็นไนท์เทเบิลที่สั่งคัสตอมพิเศษวางพอดีเป๊ะกับตรงนี้นะฮะถ้าสังเกตก็คือว่าที่มันน้อยถ้าจะไปเดินหาซื้อก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะเราก็จัดให้ทางโอเนอร์เรียบร้อยเลยนะครับส่วนด้านขวามือผมนะครับก็คือจะมีเป็นฟังก์ชันที่เป็นตู้เสื้อผ้าก็ใช้เป็นบานสีพ่นแต่ตัวด้วยตัวหน้าบานเนี่ยเราก็ดีไซน์ให้มันเป็นคล้ายๆเป็นพวกแบบมูลี่เป็นเกล็ดอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้มันมีความรู้สึกมีกลิ่นอายความคลาสสิกเข้ามาเสริมนะครับมาช่วยกันอุ้มกันนะฮะก็ออกมาลงตัวเราใช้เป็นสีพ่นออกเป็นสีแบบเขียวขี้ม้านะฮะก็ดูแบบสวยดีนะฮะในส่วนของด้านปลายเตียงนะครับเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดใช่ไหมฮะตัวทีวีวอลเราเนี่ยก็เลยจะใช้เลือกใช้ทีวีแบบเป็นเมาส์ติดแขวนผนังเลยนะฮะแล้วก็แต่ก็ยังมีนะครับฟังก์ชันเล็กๆ เป็นตัวของที่วางทีวีเป็นแบบหน้าบานกดกระเด้งให้ทางโอนเนอร์เนี่ยสามารถเก็บของได้เล็กน้อยนะฮะก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องนอน2ครับผมแล้วผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่อีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องของมาสเตอร์เบดรูมนะฮะซึ่งไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือซิตี้วิวข้างๆผมเลยฮะสุดยอดมากๆมันสวยแบบว่าเหมือนเราอยู่เมืองนอกเลยฮะนี้แบบว่าวันนี้ฟ้าเคลียร์มากเลยที่ผมมาทางโอเนอร์แจ้งว่าแบบว่ามันมีวิวที่แบบมันเป็นอะไรที่สวยมากๆใช่ไหมฮะแล้วก็อยากจะมีทีวีด้วยนะครับสองสิ่งนี้เอามารวมกันเนี่ยมันก็เราก็ต้องมาคิดกันเยอะมากนะว่าจะทำยังไงดีสุดท้ายมาจบที่ว่าเอาลิฟต์ทีวีมาช่วยแล้วกันนะครับก็คือเราจะเอาตัวทีวีเนี่ยฝังไว้บนฝ้าเลยนะครับแล้วเวลาที่เราต้องการจะดูทีวีเราสามารถปิดผ้าม่านนะครับด้วยระบบออโตเมชันง่ายๆเพียงสัมผัสปลายนิ้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็กดให้ตัวลิฟต์ทีวีทำงานทีวีมันก็จะห้อยลงมานะครับแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบผมว่ามันสุดยอดมากๆไฮโซมากๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจ๋งยังไงนะครับอ่ะมาดูปึ๊บมาดูต่อนะฮะในส่วนของผนังหัวเตียงนะฮะนี่เราจะใช้เป็นตัวหินสตาร์ตูเหมือนกันแต่ว่าเป็นผิวขัดฮอนขัดด้านนะฮะแล้วก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เราสามารถควบคุมไลติ้งต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่ข้างเตียงนะครับอันนี้สะดวกมากๆนะครับเปิดไฟนะครับแล้วก็มีไนท์เทเบิลแล้วก็เตียงเป็นแบบสาย6ฟุตนะครับด้านข้างๆก็จะมีเป็นสำหรับเกมมิ่งนะฮะก็คือมีมอนิเตอร์ใช่ไหมครับเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็ทางโอเนอร์เป็น requirement เลยนะครับว่าต้องการมีแบบทำงานด้วยเล่นเกมด้วยประมาณนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าครบทุกๆอย่างฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นวิวเมืองที่สุดยอดมากๆสวยมากๆจริงๆอิจฉาโอเนอร์เลยครับที่นี่นะฮะแล้วก็ตัวของทีวีที่เป็นใช้ลิฟต์ทีวีนะฮะรวมถึงพวกโต๊ะทำงานต่างๆนะครับสำหรับห้องนี้ก็ส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมชอบมากๆเลยฮะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับวิวที่มันสวยมากๆซิตี้วิวนะครับตรงนี้เรามีการรื้อประตูเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าของเดิมมันจะมีเสาขั้นตรงกลางนะครับเราก็เลยรื้อเปลี่ยนใหม่เลยนะครับประตูเอาแบบว่าเก็บข้างเลยครับสามารถที่จะเปิดลวบไปไว้ฝั่งนี้ได้อย่างแบบเนียนๆเลยนะครับบางทีแบบว่าอยากจะเปิดรับลมนะครับอากาศดีๆฟ้าเปิดๆเนี่ยเราก็สามารถนะครับแบบนี้เลยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการ walk through นะที่คอนโดสุดหรูนะครับลาวิกสุขุมวิท57ใจกลางเมืองเลยนะฮะก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะทาง channel Adam Decor Center เอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับงานสวยๆที่จะมีออกมาอีกเยอะมากๆอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะตอนนี้ก็สำหรับที่ผ่านมานะก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่มีคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะครับรวมถึงที่แบบว่ายอด Subscribe ที่ก็เพิ่มขึ้นก็อย่างต่อเนื่องนะครับก็ไงทางทีมงานอดัมผมนะครับก็ต้องขอบคุณมาณตรงนี้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะจบสิ้นครบถ้วนแล้วนะฮะยังไงพบกันต่อใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอตัวไปปาร์ตี้ต่อแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ